แอฟริกาใต้สั่งไต้หวันย้ายสำนักงานออกจากเมืองหลวงไต้หวันชี้จีนเป็นต้นเหตุแอฟริกาใต้ขอให้ไต้หวันย้ายสถานทูตอย่างไม่เป็นทางการออกจากกรุงพรีโทเรียเมืองหลวงด้านการบริหารกระทรวงการต่างประเทศของแอฟริกาใต้กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าได้ให้เวลาไต้หวันเป็นเวลา6เดือนในการย้ายสำนักประสานงานไปยังนครโจฮันเนสเบิร์กเมืองศูนย์กลางการค้าอีกทั้งโรนัลด์ลาโมล่ารัฐมนตรีต่างประเทศแอฟริกาใต้ได้แจ้งการตัดสินใจดังกล่าวกับจีนเมื่อเดือนที่แล้วขณะอยู่ในจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดจีนแอฟริกาแอฟริกาใต้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับเกาะไต้หวันที่จีนอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะปกครองตนเองแห่งนี้ในปี1997แต่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการกับเกาะไต้หวันเช่นเดียวกับหลายประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างจีนและไต้หวันไต้หวันเฉลิมฉลองการสถาปนารัฐบาลและวันชาติในเดือนนี้และปฏิเสธการอ้างอำนาจอธิปไตยของจีนอีกครั้งจากนั้นจีนก็ตอบโต้ด้วยการจัดซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าเราชื่นชมการตัดสินใจที่ถูกต้องของแอฟริกาใต้ในการย้ายสำนักงานประสานงานไต้หวันในแอฟริกาใต้ออกจากกรุงพีทอเรียซึ่งเป็นเมืองหลวงด้านการบริหารเอกราชของไต้หวันเป็นเรื่องไม่น่านิยมและถึงวาระที่จะล้มเหลวหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันกล่าวว่ารัฐบาลของเขาจะพิจารณาปิดสำนักงานประสานงานในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นการตัดช่องทางสำคัญในการเดินทางการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาด้านเจ้าหน้าที่ไต้หวันรายหนึ่งกล่าวกับ AFPโทษว่าเป็นฝีมือจีนเขากล่าวว่าข้อสรุปที่สมเหตุสมผลของเราคือนี่เป็นส่วนหนึ่งของการกระทำของจีนเพื่อปราบปรามไต้หวันจีนและแอฟริกาใต้ต่างเป็นสมาชิกของกลุ่มบริกของประเทศกำลังพัฒนาซึ่งกำลังจัดการประชุมสุดยอดประจำปีที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้กระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้ระบุการย้ายสำนักงานไต้หวันออกจากพรีโทเรียจะเป็นภาพสะท้อนที่แท้จริงของความสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและการทูตระหว่างสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และไต้หวันโดยสำนักงานจะเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานการค้าแทน